นี้แคมเปญครูให้เสียงพระแม่สีดาสุดที่ได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้พวกเขาคือค็อกเทลครับและอีกท่านครับนะฮะทับไป2เพลงก่อนหน้านี้เก่งพัชยาเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับขยับมาอีกนิดนึงนะฮะขออนุญาตนะครับอ๋อหรือพี่อ๋อพี่เก่งอยู่ฝั่งนี้เลยโอเคโอเคนะฮะรับไมค์ด้วยนะครับนะถามคุณเบลล่าก่อนเลยแน่นะฮะปกติเนี่ยก็คือเป็นนักแสดงเนาะเราก็เห็นบทบาทนะครับทั้งหนังทั้งละครทั้งอะไรซีก็เล่นมาหมดแล้วนะครับแต่รอบนี้ต้องแสดงด้วยเสียงฮะในฐานะของผู้ให้เสียงผมเองก็เคยไปนั่งให้เสียงคุณเบลล่ามาแล้วใช่เราเคยทำงานด้วยกันเคยทำงานให้เสียงกันมาแต่รอบนี้ต้องเล่นเสียงเป็นพระแม่สีดาแล้วคือโดยปกติถ้าภาคหนังอ่ะอาจจะเห็นต้นฉบับเขาภาคมาก่อนแต่รอบนี้ต้องเริ่มจากตัวเองเลยเริ่มจากตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่เราด้วยแต่ว่าเป็นตัวละครตัวการ์ตูนค่ะยากมากอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราภาคเสียงแอนิเมชันค่ะแล้วก็ท้าทายมากๆก็ขอบคุณทีมงานที่ไว้ใจเบลแล้วก็กล้าให้เบลภาคค่ะ ใช่ยากจริงๆค่ะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็ดีมากๆเบลก็คือขอซูฮกผู้ภาคทุกๆคนคือเขาใช้พลังกันเยอะมากค่ะแล้วเวลาโดยเฉพาะฉากแอคชั่นเราเหนื่อยไปด้วยจริงๆแล้วเราต้องจินตนาการว่าเราเป็นพระแม่สีดาในเรื่องนั้นจริงๆแล้วเราก็แอบคิดว่าเสียงเราก็เข้ากับพระแม่สีดามากเหมือนกันค่ะ พอภาคจนจบเรื่องแล้วเออมันใช่เราจริงๆนะเฮ้ยเสียงเราก็ได้อยู่นะอีกนิดนึงฮะพระแม่สีดาในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากตัวเองไปสวมบทบาทเป็นเสียงเข้ามาหมดแล้วนะฮะจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงสำหรับพระแม่สีดาในเรื่องนี้เบลว่าเขาเป็นคนสดใสแล้วก็น่ารักมากค่ะเขามีความเด็กอยู่ในตัวแล้วก็พอเขาเจออะไรเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาตื่นเต้นกับทุกอย่างไปหมดฉะนั้นเขามี energy เยอะมากอะค่ะหรือแม้แต่เป็นคนที่คิดอะไรไปเองก่อนเขายังไม่ทำร้ายเราเลยแบบอย่าทำฉันอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่ายังไม่มีใครทำอะไรเลยใช่ก็จะท้าทายค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราได้สวมบทเป็นตัวละครเป็นตัวการ์ตูนในแอนิเมชันอย่างเงี้ยมันดีมากเลยค่ะนะฮะมาถึงค็อกเทลกันบ้างครับนะฮะเดือดมากจริงๆแล้วผมเชื่อว่าก็เป็นสไตล์ที่ค็อกเทลชอบด้วยสำหรับเพลงนี้นะครับได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ครับนะฮะถามเลยนะครับว่าเพลงเหนือชีวิตเนี่ยนะฮะแรงบันดาลใจนะครับเริ่มต้นไอเดียมายังไงครับและอยากสื่อสารอะไรกับเหนือชีวิตครับจริงๆแล้วตอนที่ทาง Riff Studio ติดต่อมาพูดคุยกันมันเป็นไอเดียกว้างๆมากๆเลยครับคือพี่เขาให้เกียรติบอกว่าถ้าฟังเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์รู้สึกยังไงบ้างเบื้องต้นเลยผมเป็นแฟนรามเกียรติ์อยู่แล้วคือชอบตั้งแต่เด็กๆครับมีความชอบส่วนตัวมีความรู้คือเล่นโขนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีความเข้าใจเรื่องนี้มาก่อนก็อินโดยเฉพาะเรื่องนี้ฉากนี้เลยที่เขาแย่งชิงตัวพระแม่สีดากันทำไมเน้นอยู่ตรงนั้นนะฮะเอ้าก็มันก็คือการแย่งผู้หญิงมันคือชีวิตจริงอ่ะมันแบบมันต้องมีการต่อสู้อ่ะโอเคครับพี่โอมนี่กระชงผมเข้มอีกอ่ะพี่ชงก่อนอ่ะครับก็เราก็ขอไปดูภาพยนตร์และจริงๆแล้วอินสไปร์มันไม่ได้มาจากอะไรครับผมว่าเวลาทำเพลงประกอบภาพยนตร์เราคงไม่ได้
เราคงเป็นการตีความภาพยนตร์ในทัศนะของเราแหละหมายแล้วเราเข้าใจว่าเราจะหยิบเอาแง่มุมไหนสิ่งที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร2ตัวระหว่างวิธีคิดทัศนคติของตัววายุเองแล้วก็เวลาสองอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราเอาหยิบเอามาเล่าหน้าที่เหนือชีวิตเลยกลายเป็นคำที่ถูกเอามาตีความเป็นเพลงครับนะและจริงๆในเนื้อหาพอเขียนออกมาจบอะพี่โอมครับมันสื่ออะไรได้บ้างครับเหนือชีวิตในภาพที่เราเห็นเลยจริงๆตอนที่ทำเพลงตอนที่อยู่ในช่วงที่เขียนเพลงชาวพูดเรื่องสักประโยชน์นะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยจำได้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างจะได้พูดไงพี่เจ้าครับเขาพูดเรื่องเกี่ยวว่าบางคนชาวบอกว่าจริงๆเราน่าจะมองเล่าบางเรื่องได้นะบางคนเลือกมาทำหน้าที่เพราะความรักบางคนเพราะว่าความรักเลยมาทำหน้าที่มันเป็นเหมือนกันโอ้แบบว่าผู้หญิงเขาอาจจะชอบคนในเครื่องแบบฉันก็เลยมาเป็นคนในเครื่องแบบแต่บางคนเพราะว่ารักในเครื่องแบบจึงมาสวมเครื่องแบบมันไม่เหมือนกันจริงๆมันมีคนที่เพราะงั้นคนบางคนมองแก่นของงานกับบางคนมองแก่นของเรื่องว่าเขาจะจัดตัดสินใจอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดนั้นมันเหนือชีวิตขึ้นไปอีกนะมันว่าชีวิตคนคนหนึ่งมันจะเราทัศนคติเรามันจะเป็นตัวแวลูเราเองว่าเราจะวางคุณค่าของเราไว้ที่เรื่องไหนเราวางคุณค่าไว้ที่สิ่งที่เขากำหนดมาให้หรือเรามองเห็นว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันมีเรื่องที่เราต้องผันแปรไปกฎเกณฑ์มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปัญหาณขณะนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาสังคมใดๆก็มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพลวัตมันเปลี่ยนเพราะงั้นวิธีคิดบางทีก็ต้องเปลี่ยนตามไปเหมือนกันนะฮะซึ่งจะได้เห็นจิตวิญญาณบางอย่างจากภาพยนตร์เรื่องครับนะฮะที่เป็นเรื่องของชีวิตจริงๆครับนะฮะขอบคุณมากๆค็อกเทลนะมาที่พี่เก่งบ้างพี่เก่งครับผมพี่เก่งฮะสำคัญเลยอันนี้ต้องสปอยแล้วล่ะเพราะว่าเรียกเขามาคุยทำไมคุณจะมีคาแรคเตอร์คุณอยู่ในนักรบบนปลาตำนาน8ดวงจันทร์ผมถามจริงๆครับมันเป็นการบาร์เตอร์ตั้งแต่แรกที่เขาติดต่อให้ทำเพลงหรือยังไงอ่ะคุณเป็นหวานล้อมยังไงจะบอกว่าในมิวสิกวิดีโออ่ะเขาสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วไหนๆก็ทำแล้วไงหยอดแล้วก็ออนเขาหน่อยอยากมีซีนบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองจะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นดีใจมากๆเรื่องของเพลงเนี่ยคุณถนัดอยู่ละครับแต่วันนี้จะมีคาแรคเตอร์เราซึ่งเราก็เป็นคนสร้างคาแรคเตอร์เรามาตั้งแต่แรกครับแล้วเป็นอนิเมะวินาทีที่เห็นตัวเองแล้วต้องภาคตัวเองดีใจเพราะว่าดูดีกว่าตัวเองแค่นั้นดูดีนั่นแหละดูดีกว่าตัวเองแบบแรกคือรู้สึกว่าแบบแรกคือดูดีกว่าตัวเองทำไมมันดูดีจังวะแต่ส่วนหนึ่งเลยคือเก่งเห็นคาแรคเตอร์ต่างๆที่ของตัวละครตัวนี้ครับที่จับตั้งแต่ตอนวันที่เขาไปเป็นใน MV จนเข้าไปอยู่ในเรื่องอ่ะภาคภูมิใจเพราะว่ามันมีศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่ในนั้นแล้วมันถูกย่อยแล้วอ่ะเก่งเชื่อว่าเด็กที่กำลังดูงานเราอยู่เขาจะได้รับประทานตรงนี้ได้อย่างอร่อยแค่นั้นแหละเป็นสิ่งที่เราภูมิใจก็จะกลมกล่อมเพิ่มขึ้นใช่ครับนะแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับผมนะเอาล่ะนะสุดท้ายนะครับ